สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของ r โดยที่2กำลัง2 x ลบ2กำลัง x บวก2มากกว่า2กำลัง x บวก1ส่วน2ลบรูท32เมื่อ r แทนเซตของจำนวนจริงจำนวนสมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มของเซต r ลบ a เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ข้อนี้นะครับถามหาจำนวนสมาชิกที่เป็นอะไรครับจำนวนเต็มของเซต r ลบ a นั่นหมายความว่าเราต้องการตัวที่เป็นจำนวนเต็มเฉยๆจากการที่เราต้องหา r ลบ a แปลว่าพี่แบงค์ต้องไปแก้หา a มาก่อนถูกไหมครับทีนี้ในการทำข้อนี้หลังจากที่เรามองโจทย์ข้างบนอ่ะโอเค2กำลัง2 x ลบกับ2กำลัง x บวก2มากกว่า2กำลัง x บวก1ส่วน2ลบรูท32โอเคล่ะถ้าหากว่าเห็นเป็นอย่างนี้ปั๊บเราบอกว่าทริคที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือทริค A ป่ะครับทริค A คืออะไรนะคือมองว่า2กำลัง x ตัวนี้กับ2กำลัง2 x ตัวนี้มันเป็น2เท่าของกันและกันหมายถึงตัวข้างบนเป็น2เท่านะครับเราก็จะใช้ A เข้ามาช่วยแต่ทีนี้ตอนนี้ตัวนี้มันติดบวกอยู่ยังจำกฎได้ไหมครับ A ยกกำลัง m คูณอยู่กับ A ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ A กำลัง m บวก n คราวนี้พี่แบงค์จะย้อนค่ากลับมานะครับทำย้อนกลับตัวนี้มันก็เลยแยกออกมากลายเป็น2กำลัง x คูณกับ2กำลัง2กับตัวนี้แยกออกมาเป็น2กำลัง x คูณกับ2กำลัง1ส่วน2ลบรูท32ตัวนี้คือ2กำลัง2 x แล้วพี่แบงค์ก็มากำหนดให้2กำลัง x เนี่ยนะครับตัวนี้นะกับตัวนี้คือตัว a แทนที่พี่แบงค์จะใช้ a ใหญ่เหมือนทุกๆข้อที่เคยสอนมาแต่ข้อนี้ตัวแปรมันใช้ a ใหญ่ไปแล้วดังนั้นพี่แบงค์เลยเลือกใช้ว่าให้ใช้ตัวแปรเป็น a เล็กตัวนี้มันเป็น2กำลัง2 x มันก็เลยคือ a กำลัง2ถูกไหมครับแล้วตัวนี้พอพจน์ถัดมาตัวนี้คือ a แต่ตัวนี้คือ4ก็เลยกลายเป็น 4a มากกว่าตัวนี้คือ a 2กำลัง1ส่วน2คือรูท2 a ลบรูท32ได้4รูท2ดังนั้นจากตรงนี้พี่แบงค์แก้สมการแก้อาสมการนี้ยังไงครับย้ายข้างทุกๆตัวกลับมาอยู่ข้างเดียวกันให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0ตัวนี้ย้ายข้างกลับมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้การแก้อาสมการการแยกตัวกรอบตรงนี้เนี่ยเราจะไปใช้หารสังเคราะห์คงไม่ค่อยสะดวกเพราะมันมีรูทอยู่เลยใช้เรื่องของการแบ่งกลุ่มทีนี้เรื่องของการแบ่งกลุ่มพี่แบงค์มองอย่างนี้มองว่าจับกลุ่ม2ตัวนี้อันแรกมันดึง a ออกได้อันหลังมันดึงรูท2ออกได้อาจจะมีตัวดึงตัวร่วมกันได้อีกรอบนึงเลยแบ่งกลุ่มเป็น a กำลัง2ลบ 4a ลบกับรูท 2a อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะใส่วงเล็บเพื่อแบ่งกลุ่มตัวนี้ดึง a ออกกลายเป็น a ลบ 4 ตัวนี้ดึงรูท 2 ออกกลายเป็น a ลบ 4 เช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์ดึง a ลบ 4 ออกได้อีกรอบหนึ่งถูกไหมกลายเป็น a ลบรูท 2 มากกว่า 0 ละทีนี้พอเราเห็นภาพเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับเราบอกว่าเรามาทำเป็นเส้นจำนวนเราก็จะได้เป็นรูท2กับ4บวกลบบวกอย่าเผลอเอาคำตอบตัวนี้ไปตอบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่ a เพราะว่าโจทย์จริงๆแล้วมันคือตัว x ในที่นี้ตัวนี้มันเลยกลายเป็น a น้อยกว่ารูท2หรือ a มากกว่า4แต่ a คือ2กำลัง x รูท2คือ2กำลัง1ส่วน2อันนี้ก็2กำลัง x 4คือ2กำลัง2ตัวนี้เป็นอาสมการแต่เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดนะครับยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์เขียนทฤษฎีให้อีกทีหนึ่งละกันนะทบทวนเราบอกว่าถ้า a มากกว่า0แล้วและ m มากกว่า n แล้วจำได้ไหมครับตัวนี้จะกลายเป็น a กำลัง m มากกว่า a กำลัง n ซึ่งเราเรียกมันว่าฟังก์ชันเพิ่มและเช่นเดียวกันถ้า a มากกว่า0และ a ยกกำลัง m มากกว่า a ยกกำลัง n แล้ว m ก็ต้องมากกว่า
N ซึ่งนั่นหมายความว่าทำให้พี่แบงค์ปลดตัวนี้ออกไปได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยดังนั้นก็กลายเป็น X น้อยกว่า1ส่วน2หรือ X มากกว่า2โอเคไหมครับ อันนี้คือของเก่าทบทวนให้นะดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์เลยบอกได้มาว่าเซตของ A ครับมันคือเซตของ X ใช่ไหมมันเลยกลายเป็นลบอินฟินิตี้ถึง1ส่วน2ยูเนียนกับ2ถึงอินฟินิตี้โอเคแต่ในข้อนี้โจทย์ให้เราทำหาจำนวนเต็มที่อยู่ใน R ลบ A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ต้องไปสร้าง R ลบ A มาก่อนโอเค R ลบ A จะเป็นยังไงตอนนี้ A ของเราคือ1ส่วน2ลดลงไปกับ2ขึ้นไป R เนี่ยมันคือจำนวนเต็มทุกจำนวนตรงนี้ถูกไหมนี่คือเส้น R นี่คือเส้น A ดังนั้นถ้าเอา R ลบ A มันจะได้ส่วนที่เหลืออยู่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ป่ะครับมันลบตัวซ้ำออกมันเลยเหลืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เลยกลายเป็นช่วงปิด1ส่วน2ถึงปิด2ป่ะครับอันนี้คือ R ลบ A เท่ากับตัวนี้แต่โจทย์ถามหาจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงนี้ตรงนี้จำนวนเต็มมีเลขอะไรบ้างเศษ1ส่วน2ก็มีเลข1เลข2ก็ไปโผล่ตรงนี้ละถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่อยู่ในนี้ก็จะมีเลข1กับเลข2ป่ะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามหาจำนวนคำตอบว่ามีกี่ตัวสรุปจำนวนคำตอบเลยตอบว่ามี2จำนวนนะครับโอเคครับ